เอาล่ะครับกับสิบยี่สิบนี่ครับผมวันนี้ผมจะมาแปลกหน่อยก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้เว้ยให้คุณแฮงค์ลากดเลยแล้วกันนะครับคุณแฮงค์โอ้เขียนผิดลากดเลยคุณแฮงค์ลากดเลยคุณแฮงค์ลากดเลยครับคุณแฮงค์คือเรื่องเป็นยังไงครับก็ขอให้พี่บอกด้วยล่ะนี่ผมก็คงเป็นกีเจียแล้วอย่าพี่เป็นภาษาอังกฤษหลายแล้วผมอ่านไม่ออกถาวรนะเว้ยกูอ่านเล่นตัวคนที่มีดาเมจเบาแล้วเนี่ยอย่างนี้แหละตัวคนมันจะรู้เต้นดาเมจแรงเฉลี่ยมั้งผมมีให้หมดอ่ะไม่ดาเมจมันแรงเฉลี่ยช่างเถอะเอาล่ะครับเลยคุณนิ้งลาก่อนครับคุณนิ้งอ่านพิมพ์ลายหน่อยครับโอ้คุณแฮงเขามาเรียกคุณสุสานในดิสครับเพราะว่าถ้าคุณสุสานในดิสเนี่ยคุณแฮงกับผมก็ไม่ได้ยินด้วยกันครับคือมันมีคนแชทมาว่าแฮงพวกเราใช่ครับเป็นเรื่องจริงครับคุณแฮงเราต่อเลยครับแล้วคีย์เนี้ยแล้วก็คืออย่างนี้ครับหาคนเห็นเขากำลังพิมพ์อยู่ไหมโอเคแล้วคืออย่างนี้เว้ยเขาก็บอกว่าเอาในแมสชิปเว้ยตาผมโอเคก็คือเขาคือเรื่องแบบนี้เว้ยก็คือคุณแน็กอ่ะเขาได้รับอะไรแปลกๆไว้ก็คือเขาเซตมาว่าขอซัดดอกคิงคือขอได้ไหมเว้ยถึง5ชิ้นเว้ยคือ5ชิ้นในแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้ต้องได้ซึ่งโคถามหน่อยในเมย์5ชิ้นมันเป็นยังไงวะคือแบบคิดว่าไอเดีย5ชิ้นผมว่าผมอดหลับอดนอนจริงๆอ่ะจริงผมก็นอนดึกนี่ผมก็นอนเกือบแล้วนะเกือบตีทุยผมนอนเกือบไงดี23นาทีแล้วกันนะ23ชั่วโมงก็แหละผมจำมันไม่ได้ช่างมันเถอะแล้วคืออย่างนี้เว้ยหา5อันเว้ยผมปุ่นเฮกอะตรงจาแบบอดหลับอดนอนเว้ยเพราะอย่าลืมซาโดครับมันหายากรู้ไหมว่าซาโดครับอะมันกว่าผมจะได้มันเป็นยังไงมั่งซาโดครับมันหายากมากๆเลยเว้ยคือมันหายากขนาดรู้ไหมครับมันหายากตรงที่ว่า1วันของผมอ่ะได้ไนท์เมย์ครับแค่ถ้วยเดียวหรือไม่ก็ไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่ามันหายากเว้ย1เปิดดาร์กเซต 1,000 กองเนี่ยแล้วหา5เซตอ่ะคูณ2คูณ5ไปเลยเว้ยคูณ5ไปเลย 5,000 กองผมปุ่นแฮกที่เทพจะอดตายอยากกว่าละก็ไม่ต้องหาอะไรอีกโอ้มันหน้ามันทรมานเว้ยท่านผู้ชมมันทรมานเว้ยแล้วคือคุณแฮงก็เข้าดิสมาแล้วคุณแฮงก็พูดว่าท้าคุณนั่นคุณจะสารจริงๆเนี่ยโอ้แล้วผมก็เผลอกดเข้านี่อีกแล้วโอเคแล้วคือร้อยให้คุณแฮงคลิปสุดนะครับแล้วเรื่องอย่างนี้เว้ยแล้วผมเลยโทรไปหาเพื่อนผมว่าแหละคุณแฮกคือเข้าสายมาแล้วก็ผมพูดกับคุณแฮกเว้ยคือผมคุณแฮกเว้ยแตกตื่นมากเลยเว้ยจริงผมพูดกับคุณแฮกเว้ยแตกตื่นจริงๆเลยเว้ยคือคุณแฮกอะเขาไปโทรหาเพื่อนของเขาเว้ยเพื่อนของเขาอะก็เป็นแฮกเกอร์ใช่ครับเพื่อนคุณแฮกก็เป็นแฮกเกอร์กันแล้วคุณแฮกก็บอกว่าไปแฮกอีเมลอะแฮกอีเมลฮะ
ือคุณแทนอาจจะเขียนผิดก็ได้แฮกอีเมลมันมาแล้วคุณแทนก็ได้พูดแล้วคุณแฮกอ่ะมันก็บอกกับมันว่าอะไรรู้ไหมครับตัวให้เป็นคนเสร็จก่อนแล้วผมก็แล้วคืออย่างนี้เว้ยคุณแฮกก็แล้วก็ส่งไปให้มันดูเว้ยก็คือคุณแฮกอ่ะแฮกรหัสมันเว้ยคุณแฮกจะให้เพื่อนมาแฮกรหัสมันไปขายเว้ยแล้วเฮ้ยแฮกอีเมลมันไปขายเว้ยทุยแฮกอีเมลมันดูแล้วแล้วมันก็ส่งไปดูเว้ยแล้วคือเรื่องอย่างโอ้โหเพื่อนผมเข้ามาทุย FC ผมเข้ามาแล้วมันเข้ามาถูกจังหวะมากเลยเข้ามาในขณะที่ผมกับคุณแฮกกำลังครูซานกับคลิปนี้อยู่เลยไอ้นั่นมันร้องใช่ครับมันร้องไห้จริงครับแต่แม่ผมไม่เคยเห็นสักมันร้องไห้เลยเว้ยเพราะว่าก็คือผมไม่ได้หาเช็ดมันได้ตรงด้วยซ้ำอ่ะแล้วคืออย่างนี้เว้ยแล้วคือมันร้องไห้เสร็จไหมแล้วคนแห้งก็สายผมมาแล้วคือคนแห้งก็พูดกับผมว่ามึงคุยเรื่องอย่างนี้แหละคือว่าที่เพื่อนมันเล่นไปบ่อยๆก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ให้พูดต่อว่าแล้วคุณเฮงก็พูดว่าเรื่องอะไรดีคุณเฮงก็พูดกับผมว่ากลัวกูจะให้มันคืนดีไหมก็คือเราควรจะปล่อยมันไปไหมหรือว่าให้มันแฮกไอดีต่อแต่ผมเนี่ยคือเกือบจะไม่ให้มันเลยนะเว้ยคือผมจะไม่ให้ไอ้ไพมันเลยเว้ยแต่ผมเพิ่งดูเขายังเป็นเด็กอยู่แล้วเขาก็เรื่องไงดีครูผมเล่นๆน่ะเพื่อเขาอยากได้ของดีๆเว้ยก็คือเขาเล่นในเมย์ครับที่เขาถามหน่อย5ถ้วย5ก็ยังไงคือมันหาไม่ได้เว้ย5ถ้วย 5,000 กล่องโอ้พวกผมคุณนั่นอดตายอยากพอดีอ่ะยิ่งแบบยิ่งคุณแฮงน่าจะอดตายอยากกว่าผมอีกอ่ะผมคงมีเวลาน้อยกว่าคุณแฮงอาจจะแบบเมื่อยเลยอ่ะนั่นคือแบบผมกับปูนแฮกเว้ยมันเหนื่อยขนาดนั้นยิ่งผมแบบยิ่งเลยดียิ่งผมแบบที่มีค่าตายเยอะละผมมีค่าตายแบบเยอะกว่าปูนแฮกแล้วอะผมก็ยังน่าจะหายากอะเพราะว่ายังไงดีค่าคิวผมเยอะแต่ค่าตายผมเยอะกว่าปูนแฮกแล้วคนแรกผมก็คุยกันเล็กน้อยพวกเราตัดสินใจว่าพวกเราจะให้อภัยมันแต่ให้มันทำอีกคุณแฮงก็จะให้เขาแฮกรหัสต่อแล้วมันเรียนพอเมตีซะก็เรื่องเป็นยังมานี่ครับก็ถ้าเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะเว้ยเพราะว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงเลยเชื่อไหมโปโกเล็กรู้เรื่องทั้งหมดคนที่รู้ได้มาสุดก็คือคุณแฮกเพราะว่าตอนนั้นผมไม่อยู่ผมไปซัดแบตปนตอนนั้นผมไม่อยู่ผมไปซัดแบตที่ทำให้ผมไม่สามารถรู้เรื่องอะไรแล้วแต่เถอะนั่นแหละครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้คนที่ยังไงดีที่กำลังแฮกรหัสเนี่ยสมมุตินะสมมุติว่าถ้าคุณเป็นแฮกเกอร์แล้วคุณจะแฮกรหัสเนี่ยไปคุณจะครูผมแล้วก็เอาของดีเนี่ยแล้วถ้าคุณแฮกอยู่กับผมอ่ะคุณแฮกมันจะรู้เลยเว้ยแล้วคุณแฮกก็จะแฮกรหัสไอดีมันเว้ยบอกว่าการแฮกไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อให้คุณเป็นไวแฮกเกอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีว่าคุณผิดกฎหมายจะเป็นแบ็คแฮกเกอร์หรือไวแฮกเกอร์ก็ผิดกฎหมายนะครับรู้ไว้อย่าได้สายเด็ดขาดถ้าคุณทำแบบนี้จริงๆก็ผมก็จะทำการไม่บ้าคุณแล้วก็พาคุณไปแบ็ครูมหาวอนะครับส่วนคลิปนี้เรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับแต่พวกผมเนี่ยผ่านมาแล้วไม่ว่าพวกผมน่ะแตกตื่นขนาดไหนผมคือผู้คนที่แตกตื่นมากสุดก็คือผมกับคนแฮกเว้ยเพราะว่าถ้าหาหายเว้ยมันเสียดายเว้ยโดยเฉพาะผมอ่ะที่ฟาร์มบล็อกฟู้ดอ่ะจนวิวแบบเกือบตันน่ะถ้าหายไปเว้ยผมจะเสียดายมากเลยทุกคนแฮกอ่ะ
เสียดายกับผมเว้ยก็คือเสียดายทั้งตัวละครเสียดายของอื่นที่คุณยังหามาจากเกมมันอื่นคือเสียดายหมดเลยเว้ยแล้วก็จบไปแค่นี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ๊ายบาย